พร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยนะภาษาถิ่นของเราเนี่ยเราแบ่งออกเป็นกี่ภาคคะ4ภาคภาษาถิ่นแบ่งเป็น4ภาคมีภาคอะไรบ้างภาคกลางภาษากลางภาษาเหนือภาษาใต้แล้วก็โอ้แก้ให้แป๊บหนึ่งแต่พักแก้ให้ภาษาอะไรสะกดยังไงสะกดยังไงใช่ไหมใช่แล้วนะคะทีนี้ดูต่อไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราแบ่งภาษาแบ่งการแต่งกายแบ่งอาหารออกเป็นกี่ภาค4ภาคนะคะเริ่มต้นที่เหนือใต้อีสานกลางต่อไปภาคแรกภาษาเหนืออะไรคะก็ฟังดูอ่านพร้อมกัน1 2 3มีภาษาล้านนาที่เป็นยังไงนุ่มนวลไพเราะแล้วก็ภาคเหนือเขาใช้คำพูดภาษาพูดเขาก็ใช้คำว่าคำเมืองภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าคำเมืองอู้คำเมืองใช่ไหมจดไว้นิดนึงจดไว้ให้รู้ว่าภาษาเหนือเขาจะเป็นนุ่มนวล นะเขาใช้ในลักษณะนุ่มนวลอย่างนี้สิจินตานิดเดียวเองหรือว่าเราจะวงเล็บคำว่าคำเมืองครูไม่ได้ขีดเส้นใต้มาใช่ไหมคำเมืองก็เขียนไปนิดนึงก็ได้นะคะภาษาเหนือเขาเรียกว่าคำเมืองคำเมืองนี่เราจะรู้ถึงภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นในภาคเหนือเขาเรียกว่าคำเมืองหรืออู้คำเมืองนั่นเองอู้แปลว่าอะไรพูดนะคะอู้แปลว่าพูดไม่ใช่อู้แปลว่าไม่ยอมช่วยเพื่อนทำงานมีอย่างเช่นเพื่อนบอกว่ากันชัยชอบอู้เวลาทำเวรแสดงว่าเป็นยังไงกันชัยชอบอู้งานใช่ไหมอู้ไม่ยอมช่วยเพื่อนทำเวรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเพื่อนบอกว่าภควัตอู้คำเมืองเป็นไงนี่คือภควัตพูดภาษาเหนืออย่างนี้นะคะเรียบร้อยหรือยังคิดอยู่ใช่ไหมคิดอยู่ว่าคำเมืองอ๋อเมื่อกี้ครูสั่งงานจบหรือยังเนี่ยวนมานิดนึงเรื่องงานนะคะเดี๋ยวเราจะมีท้ายชั่วโมงนะคะหรือว่าอาจจะไม่ทันเพราะมีวิดีโอให้ดูสั่งงานไว้ก่อนเลยให้ไปทำอะไรมาวัฒนธรรมด้านภาษาเขียนเป็นแผนผังความคิดนะคะว่าวัฒนธรรมด้านภาษาภาคเหนือเขามีคำอะไรประมาณไหนแล้วก็ให้ระบุไว้ด้วยว่าสมมติใช้คำว่าอู้ก็ต้องไปบอกว่าอู้เนี่ยแปลว่าอะไรมาด้วยนะใช้คำว่าอะไรอีกมีภาษาอะไรอีกว้าวว้าวใช้คำว่าแปลว่าอะไรว้าวก็คือพูดเหมือนกันในภาษาอะไรภาษาอะไรว้าวนี่ภาษาอะไรภาษาอีสานนะทำมาด้วยนะคะ4ภาคเลยทำลักษณะคล้ายๆกับวัฒนธรรมด้านอาหารดูแลภาษาเหนือภาษาเหนือเราได้คำว่าอะไรมาแล้วนะเมื่อกี้นี้อู้มีอะไรอีกภาษาเหนืออะไรนะคะข้าวแรงข้าวแรงคืออะไรข้าวเย็นข้าวเย็นข้าวปุ้นภาษาอะไรภาษาอีสานเอาภาษาเหนือก่อนไปดูต่อต่อไปเป็นภาคอันนี้แหละภาคอีสานแล้วทุกคนชอบกันอั
านพร้อมกันหนึ่งสองสามของเขาเขาเรียกว่าภาษาอีสานนั่นเองว่าวอีสานไทยว่าวอีสานได้ว่าวอีสานได้บ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่บางคนพูดไม่ได้แต่ฟังรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องนะคะไม่เป็นไรไม่มีตัวอย่างสาธิตไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มีคลิปให้ดูบอกแล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงช้างเป็นภาษาถิ่นในภาคต่างๆร้องกันเป็นไหมเพลงช้างโจทย์ที่ขีดเส้นใต้พอเอาไวๆนะเดี๋ยวไม่ได้ดูไม่รู้นะดูไม่จบไม่รู้นะคลิปยาวนิดนึงประมาณเกือบ10นาทีเหมือนกันเพราะว่าเขาจะตัดต่อไปหลายๆช่วงนะคะเดี๋ยววันตอนนี้เราก็ดูกันก่อนว่าลักษณะของภาษาเป็นยังไงภาคเหนือกับภาคอีสานภาคไหนพูดช้ากว่ากันภาคเหนือเป็นภาคที่สำเนียงจะนุ่มนวลแล้วก็ช้าที่สุดใน4ภาคถูกไหมคะภาคอีสานเร็วที่สุดภาคไหนเร็วสุดภาคใต้ภาคใต้นะคะภาคใต้เร็วสุดไปต่อหรือยังไปต่อหรือยังไปต่อเลยนะคะต่อไปเป็นภาคอะไรดีภาคภาคก่อนจะไปถึงใต้เราต้องไปที่ไหนก่อนกลางก่อนภาคกลางอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามเช่นให้ฟังเพราะว่าจังหวัดที่ฟังสำเนียงชัดที่สุดใช่ไหมก็คือจังหวัดอะไรสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะแต่ว่าสุพรรณอยู่ในภาคไหนภาคกลางนะคะสุพรรณยังอยู่ในภาคกลางแต่ว่ามีสำเนียงที่ต่างไปอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าไงดีวันนี้มิมี่ก็มาอนุมาก็มาใช่ไหมเขาหมายถึงว่าอะไรวันนี้มิมี่ก็มาอนุมาก็มาใช่ไหมลิลดาก็มาใช่ไหมอะไรประมาณนี้อันนี้คือสำเนียงของภาคอะไรสำเนียงของจังหวัดอะไรสุพรรณบุรีนะคะคุณครูอาจจะพูดเหมือนหรือต่างต้องขอโทษด้วยอันนี้คือเราเอามาเย้ากันเล่นใช่ไหมแต่ว่าสำเนียงเขาเป็นอย่างนี้คนมักจะนำคำพูดเนี้ยมาพูดล้อเล่นกันใช่ไหมใช่อย่างในทีวีก็จะบอกว่าเรื่องบุญชูเคยดูไหมบุญชูนึกสำเนียงของบุญชูออกไหมบุญชูบุญช่วยเป็นลูกบุญชูใช่ไหมบุญช่วยก็บอกว่าพ่อก็มาแม่ก็มาใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือภาคกลางนะคะจะมีสำเนียงภาษาถิ่นที่ต่างกันไปนะแต่ว่าฟังรู้เรื่องไหมรู้ภาษาเหนือก็ฟังรู้ใช่ไหมคะใช่ภาษาอีสานก็ฟังรู้ภาษากลางก็ฟังรู้สุดท้ายมาดูภาษาอะไรภาษาใต้เรียบร้อยยังภาษากลางเรียบร้อยไปต่อเลยนะฝึกสำเนียงกันใหญ่เลยภาษาใต้พร้อมกันหนึ่งสองสามเสียงดังฟังชัดฮวนฮวนสั้นสั้นเป็นแหลงใต้แหลงใต้
นที่อยู่จะมีภาษาอีกหนึ่งภาษาขึ้นมาฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนมาถามว่าภาษายาวีเนี่ยอยู่ภาคไหนเนี่ยตอบได้ไหมภาคใต้นะคะตั้งใจฟังก่อนอย่าเพิ่งคิดสำเนียงมาคุยเล่นกันอย่าเพิ่งฟังก่อนภาคใต้จะพูดท้วนๆสั้นๆแต่ฟังเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอยู่แถบทางใต้ทางไทยมาเลย์ติดๆคือจะหมดเขตแดนประเทศไทยใช่ไหมแถบประเทศแถบจังหวัดไหนที่อยู่ใต้สุดเลยยะลานราธิวาสประมาณนั้นใช่ไหมส่วนมากเขาก็จะพูดอะไรพูดภาษายาวีกันมีภาษายาวีขึ้นมาเป็นภาษาเดียวที่ครูยังพูดไม่ได้เหมือนกันนะคะมันไม่เคยฝึกภาษายาวีนะอะไรนะคะในหัวมีเพื่อนบอกว่าในหัวคำว่าในหัวใช้ในภาคไหนในหัวเนี่ยในหัวในหัวภาคใต้ใช่ไหมเขาหมายถึงใครในหัวเนี่ยหัวหน้าผู้นำของเขาอะไรใช่ไหมถามว่าภาษาที่เราพูดกันทั้ง4ภาคเนี่ยเป็นภาษาถิ่นแต่จัดว่าเป็นภาษาไทยใช่ไหมใช่ใช่ทุกภาคที่มีสำเนียงพูดต่างกันแต่ละภาคคือภาษาไทยแต่มีสำเนียงแตกต่างกันหรือว่าคำพูดบางคำพูดแตกต่างกันเพราะว่าแล้วแต่พื้นที่นั้นๆ นะคะอย่างคำว่าคำว่าบ้านบ้านของภาคกลางเรียกว่าอะไรบ้านภาคเหนือล่ะใช้คำว่าบ้านยังคุณยังไม่ได้บอกว่าไปบ้านกลับบ้านมาบ้านครูพูดถึงบ้านบ้านเดียวคำว่าบ้านบ้านภาคกลางก็คือบ้านภาคเหนือคืออะไรภาคเหนือก็คือบ้านภาคอีสานคืออะไรไม่ใช่ภาคอีสานเรียกว่าเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมเพื่อนส่วนภาคใต้เรียกว่าเรือนเหมือนคำว่าคิดถึงคิดถึงรู้จักไหมคิดถึงภาษากลางใช้คำว่าคิดถึงภาษาอีสานใช้คำว่า